สืบเนื่องจากที่ทางสหรัฐได้จัดส่งระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่ได้คล่องตัวสูง M142 หรือ HiSmar เพิ่มเติมอีก4ชุดซึ่งช่วยหนุนแสนยานุภาพของเคียฟในสมรภูมิรบเปิดทางกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายต่างๆของรัสเซียจากระยะไกลต่อมามีรายงานกองทัพรัสเซียสามารถโจมตีทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกล HiSmar ที่ผลิตโดยสหรัฐและส่งมาช่วยยูเครนได้จำนวน4เครื่องพร้อมยานยนต์ขนส่งต่อมาจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะสามารถจัดส่งเครื่องบินรบไอพ่นหลายลำไปให้แก่ยูเครนในอนาคตได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเคอร์บี้ย้ำว่าขั้นตอนการพิจารณาเพิ่งเริ่มในขั้นรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ว่าจะสามารถจัดหาเครื่องบินรบไอพ่นให้แก่ยูเครนได้หรือไม่แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ขณะที่ทำเนียบขาวประกาศเช่นกันว่าสหรัฐกำลังจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้แก่ยูเครนอีกเป็นมูลค่า270ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9.7 พันล้านบาทซึ่งรวมไปถึงการส่งเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธไฮสมาเพิ่มอีก4เครื่องรวมกับส่งให้ยูเครนไปแล้วจะเป็นทั้งหมด16เครื่องรวมทั้งกำลังส่งโดรนทางยุทธวิธีที่มีชื่อว่าฟีนิกซ์ไปให้แก่ยูเครนจำนวน580ลำล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมอีก550ล้านดอลลาร์รวมไปถึงจรวดไฮสมาเพิ่มเติมด้วยด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในการบรรยายสรุปของทำเนียบข่าวว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รอบล่าสุดของยูเครนได้รับการอนุมัติภายใต้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจการถอนเงินของไบเดนแพ็กเกจความช่วยเหลือใหม่จะรวมกระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวดอัตราจรสูงและกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของไบเดนรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนประธานเจ้าหน้าที่ร่วมมาร์คมิลลิและที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติแจ็คซูลิแวนได้พูดคุยกับคู่หูชาวยูเครนของพวกเขาเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการอนุมัติความช่วยเหลือซึ่งเคอร์บี้ได้กล่าวนับตั้งแต่การโจมตียูเครนของกองทัพรัสเซียเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ไบเดนได้อนุมัติความช่วยเหลือไป17ชุดภายใต้อำนาจการเบิกถอนของเขาการอนุมัติเหล่านั้นมีมากกว่าการส่งมอบอาวุธมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สภาคองเกรสอนุมัติเงินช่วยเหลือใหม่ทั้งหมด 40,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนในเดือนพฤษภาคมหลังจากก่อนหน้านี้ให้เงิน 13.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวหาวอชิงตันระดมส่งอาวุธไฮสมาและอาวุธอื่นๆเข้าไปในยูเครนเพื่อดึงเอาความขัดแย้งนองเลือดในอดีตสาธารณรัฐโซเวียตออกไปให้นานที่สุดอเล็กซีเลนิสคอฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนอ้างว่าเครื่องยิงจรวดที่ผลิตในสหรัฐได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในสนามรบแต่กองกำลังรัสเซียยังคงได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคดอนบาสขณะที่กองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำลายจรวดไฮสมามากกว่า100ลำในการโจมตีคลังกระสุนในภูมิภาคดเนปโปเปสตอฟกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวก่อนหน้านี้มอสโกอ้างว่าได้นำเครื่องยิงไฮสมาจำนวน16เครื่องที่สหรัฐส่งไปยังยูเครนออกแล้วมีรายงานว่าจรวดแต่ละลำสำหรับระบบมีราคาประมาณ150,000เหรียญ